ีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ไปกันที่งาน Pet Expo Thailand 2023งานสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อนๆที่ดีที่สุดซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่23แล้วครับงานนี้บอกได้คำเดียวว่าบริษัท NCC Management and Development จำกัดที่เป็นโต๊ะโผใหญ่เขายกขบวนสินค้าบริการและนวัตกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษกว่า300ร้านค้าพร้อมโชว์สัตว์เลี้ยงหาดูยากพร้อมพบกับเหล่าศิลปินดาราอาทิคริสพีรวัตรกัฟคณาวุฒินพนัทกันทะเปรมวรุฒชวริตรุจิวงศ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติและเหล่าเซเลบสัตว์เลี้ยงอีกมากมายทีเดียวครับสำหรับปีนี้ก็ต้องเรียนว่าทางทีมงานเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มที่เลยในเรื่องทั้งกิจกรรมแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันน้องสุนัขนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องของเวทีการประกวดนะคะน้องกระต่ายนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่เราจะเรียนเชิญดาราศิลปินนะคะที่จะมาร่วมตลอด4วันงานเลยนะคะอาทิเช่นน้องกัฟคณาวุฒินะคะแล้วก็จะมีน้องบุญนะคะนพนัสนะคะจะมีน้องใบเฟิร์นนะคะที่จะเข้ามานะคะแต่ก็เรียกได้ว่าทุกๆวันนะคะก็จะมีศิลปินดาราที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์วิสกัสนะคะหรือว่าเฟลิน่านะคะรวมถึงในงานเองนะคะเราก็จะมีโซนสัตว์พิเศษนะคะหรือว่าโซนเอ็กโซติกนะคะซึ่งก็จะได้พบกับสัตว์แปลกๆสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมังกรคลาวนะคะหรือว่าน้องสกังนะคะแล้วก็จะมีทางน้องเฟอร์เรตนะคะน้องหนูเควีนะคะและอย่างวันนี้เองนะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีเรื่องของการเสวนานะคะสปีกเกี่ยวกับเรื่องของการกรูมมิ่งนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นเทคนิคนะคะที่ช่างก็จะมาแนะนำนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องของการกรูมมิ่งนะคะก็ควรจะไม่พลาดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในงานของเราก็จะมีเรื่องของการขายนะคะสินค้าที่น่าจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมนะคะเรื่องการอาบน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะแล้วก็พวกอีกอุปกรณ์นะคะของเล่นสำหรับน้องนะคะซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะจนเรียกได้ว่าอาจจะมีส่วนลดถึงได้ถึงประมาณ 60% เลยด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาที่งานของ Pet Thailand นะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารนะคะของงานนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูที่ www.นะคะ pet-expo-thailand.com นะคะหรือว่าที่แอดไลน์ pet expo club ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่ง Facebook เองก็เช่นกันค่ะก็คือที่ pet expo club ค่ะนอกจากนั้นยังมีบูธที่น่าสนใจหลายบูธทีเดียวและหนีไม่พ้นกับ Royal Canin นำทีมโดยนายสัตวแพทย์จะดลสุวรรณฤทธิ์ที่มาจัดโปรโมชั่นและให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยครับขนมแมวเลียเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับเพราะว่าขนมแมวเลียเนี่ยจะช่วยทำให้แมวกับเจ้าของเนี่ยมีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันนะครับการให้ขนมแมวเลียก็จะให้น้องเนี่ยเข้ามาใกล้เราเพราะปกติแมวบางทีก็เขาเรียกว่า อยู่แบบไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่แต่พอมีขนมแมวก็จะเข้ามาหาเรารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทรายแมวเนี่ยมีตั้งแต่แบบเป็นออร์แกนิกเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นยาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยาที่ใช้ในการกำจัดเห็บหมัดต่างๆวันนี้ก็พัฒนารูปแบบที่เป็นรูปแบบแบบกินง่ายขึ้นนะครับ1เม็ดสามารถที่จะป้องกันเห็บหมัดได้3เดือน6เดือนนะครับก็ทำให้แบบมีวิวัฒนาการของสินค้ากลุ่มใหม่มาให้เจ้าของน้องหมาน้องแมวเลือกใช้ได้มากขึ้นครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาร่วมงาน Pet Expo Thailand 2023ตั้งแต่วันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้ณห.6ถึง8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่การสัมภาษณ์พิเศษหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลท์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรือ Preventive Medicine เทรนด์การดูแลสุขภาพสำหรับคนยุคปัจจุบันที่เป็นมากกว่าเรื่องความสวยงามกับการตรวจสุขภาพเชิงลึกฟังรายละเอียดพร้อมกันครับความหมายของ preventive medicine คือเวชศาสตร์ป้องกันก่อนเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่เน้นในเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคสมัยหมอเรียนเนี่ย6ปีที่เราเรียนมานะคะเน้นว่าถ้าเป็นโรคนี้เราจะรักษาอะไรใช้ยาอะไรแต่ตอนนี้ยุคกลับกันใหม่หมดแล้วค่ะเริ่มคำว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ
กับไม่ติดเชื้อนะคะกลุ่มที่ติดเชื้อแน่นอนเลยนะคะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้คือเรียกว่าอินเฟคชันนะคะกลุ่มไม่ติดเชื้อก็นี่เลยโรคอ้วนซึมเศร้านะคะโรคหัวใจนะคะจริงๆเวชศาสตร์ป้องกันแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือป้องกันแบบไม่ให้เป็นโรคเลยส่วนที่2คือแล้วถ้ากลัวว่าเราจะเป็นโรคล่ะเราต้องสกรีนนิ่งค่ะคือหาสาเหตุว่าเอ๊ะเขามีโอกาสที่จะเป็นหรือเปล่าสกรีนดูซิว่าเขามีความเสี่ยงแบบเนี้ยโอกาสในการจะเป็นโรคหัวใจมีอะไรไหมส่วนสุดท้ายคือแล้วถ้าเป็นโรคแล้วเราก็ต้องทำยังไงให้เขาไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาโปรเกรสชันหรือว่ารุนแรงขึ้นเนี่ยให้น้อยที่สุดอันนี้คือความรวบรวมนะคะของเวชศาสตร์ป้องกันค่ะณปัจจุบันการตรวจหลายๆอย่างสามารถเจาะลึกลงไปได้ว่าคุณกินดีแล้วหรือยังสิ่งที่คุณกินเนี่ยผักเนี่ยเขาเรียกว่าระดับวิตามินในบางอย่างที่มาจากผักผักแดงผักเขียวผักเหลืองเนี่ยเขาถึงจุดที่ระดับวิตามินในเลือดเนี่ยเขาขึ้นสูงแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นจะเป็นการดูแลรายละเอียดแบบเวชศาสตร์ป้องกันที่เฉพาะเจาะจงแล้วลงลึกถึงรายละเอียดระดับเซลล์ณปัจจุบันนะคะเราจะมีการตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโซนเรื่องอาหารทีนี้เรื่องการออกกำลังกายก็จะมีการดูฮอร์โมนนะคะการเผาผลาญเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะคะก็จะดูฮอร์โมนความสุขความเครียดเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราใช้ในการวัดดูเพื่อตรวจคนไข้ไปพร้อมกันนะคะหรือแม้กระทั่งในการนอนหลับคุณนอนหลับแล้วได้กรดฮอร์โมนเยอะหรือเปล่านะคะเจเนติกนี้เราตรวจได้หลากหลายทางนะคะจะเป็นการเจาะเลือดก็ได้หรือสิ่งที่สะดวกนะคะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำคือใช้เยื่อบุกระพุ้งแก้มนะคะเข้าไปตรวจดูลำดับจีนส์นะคะว่าลำดับนี้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆไหมนะคะอัลไซเมอร์มีไหมนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราทานอาหารที่เราทานนี่เราเหมาะกับการทานอาหารประเภทไหนในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะการตรวจในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะในการลงรายละเอียดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพญาไท1 2 3นะคะพญาไทนวมินทร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็จะมีครบทั้ง5โรงเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ดร.วีระณัฐ โรจนประภาดร.ใหม่จัดงาน Official Lunch เปิดตัวคิดใหม่ Death Awareness and Lifestyle Community Mall ติด BTS Aree ซึ่งมีนิทรรศการมรณานุสติและคาเฟ่ที่ช่วยให้คนตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตมีเกมขายปริศนา The Last Prison Escape Room and Co-working Space บนพื้นที่2ไร่โดยมีดร.อวัสดาปกมนตรีคุณอภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยดร.พงศักดิ์สวัสดิเกียรติดร.รชดลาติฟีคุณธัญญอันตันทเสถียรคุณณพลพรหมสุวรรณดีเจสต็อปคุณกิติพรศิวกิจบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณปาจรีพันธ์กำแหงและแขกผู้มีเกียรติมากมายมาร่วมงานผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะไม่ใช่ในเรื่องของสันทนาการนะครับคุณจ๊อบแต่ว่าเป็นในเรื่องของการศึกษาครับนะครับผมต้องการนำไอตัวเครื่องมือตรงนี้ซึ่งมันตอบโจทย์ของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่คือเรื่องของความ immersive ความเสมือนจริงขึ้นมาเนี่ยรวมถึงเรื่องการพัฒนาทักษะสกิลเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะการคิดวิเคราะห์การคิดนอกกรอบอะครับแต่เราก็จะดีไซน์ออกมาให้มันเป็นในเฉพาะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของquality time ของครอบครัวเรื่องของการทำงานเกิดการ collaborate ของทีมงานนะรวมถึงเรื่องของการสังคมผู้สูงอายุที่อยากจะให้เครื่องมือตรงนี้กับสังคมผู้สูงวัยคุณตาคุณยายของเราเนี่ยได้ใช้ในการเลี้ยงชีพครับผมอย่างที่เรามองว่าถ้าเกิดเราจะมาเล่นเกมในลักษณะของ Escape Room อ่ะเราจะต้องได้ความสนุกก่อนอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าที่สำคัญกว่านะก็คืออย่างที่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีการที่มองลึกเข้าไปแต่ว่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างก็ต้องมาสัมผัสกันเองใช่ครับต้องมาเองครับแต่ว่าเรากล้าท้าแล้วก็กล้ารับประกาศว่าทุกห้องเนี่ยเราไม่ใช่ดีไซน์เริ่มต้นว่าจะทำห้องนี้ให้สนุกอย่างเราแรปอย่างไรแต่เราดีไซน์ที่เกิดว่าให้ห้องเนี้ยให้ข้อคิดอะไรกับผู้ที่มาได้เล่นส่วนความสะดวกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งห่อหุ้มที่จะทำให้การเดินเรื่องเข้าไปถึงแมสเซจหลักของเราตรงนั้นนะครับเป็นไปอย่างประสบการณ์ตรงนอกจากนี้เนี่ยทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องอยากจะชวนเชิญให้มากันที่นี่เพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้ว Escape Room เนี่ยไม่ใช่รูปแบบที่ใหม่สำหรับโลกใบนี้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกว่าใหม่ครับผมสำหรับที่นี่เพราะว่าเป็นการทำ Escape Room เต็มรูปแบบ
แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้มาท้าทายประลองสติประลองปัญญาแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้กลับไปบ้านหลังจากที่ออกจากห้องปริศนานั้นอย่างแน่นอนครับความสุขอาจจะตาจบสิ้นไปสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากเล่นแต่ข้อคิดที่คุณจะได้กลับไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณค่าอีกยาวนานครับผมบยังไงก็เชิญชวนนะครับอยากจะให้มาได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตรงนี้นะครับก็เดินทางสะดวกครับก็ลง BTS RE นะออกทางออก1นะเดินย้อนกลับมาทางอนุสาวรีย์ชัยประมาณสัก70เมตรของเราเนี่ยจะเป็นทางเข้าเป็นอุโมงค์สีดำนะคืออุโมงค์นี้จริงก็มีข้อคิดแล้วนะเพราะอันนี้เอานำมาจากสะพานมาโปบิชที่เกาหลีนะว่าจะเปลี่ยนคนที่เดินผ่านทางเนี้ยให้เกิดรู้สึกตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองอย่างไรยังไงเรียนเชิญดีกว่าครับนะตั้งแต่อุโมงค์ปุ๊บมาทดลองเล่น Escape Room กันที่นี่ครับผมต่อก็อยากจะชวนให้ทุกคนมานะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในวัยรุ่นเท่านั้นหลายๆคนนี่อาจจะมองว่าถ้าเกิดเป็นรูปแบบของห้องปริศนาหรือว่า Escape Room แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นมากกว่าที่จะมาเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบว่าทำให้มีความตื่นเต้นได้หลั่งอะดรีนาลีนอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Escape Room ที่นี่เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กๆจริงๆเริ่มต้นได้ตั้งแต่7ขวบเลยตั้งแต่7ขวบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดอยู่ในตอนดูอยู่ในตอนนี้อยากให้พาลูกๆหลานๆตัวเองแล้วก็มาลองเล่นเกมกันที่นี่ดูซิว่าจะมีอะไรที่แบบว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ท้าทายความสามารถแล้วก็ได้กลับไปอย่างแน่นอนสำหรับเด็กๆเล็กๆนะ quality time สำหรับครอบครัวนี่มีมากมายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็ยังสามารถมาได้โอ้ผู้สูงยิ่งต้องมาครับเพราะว่าแต่ละห้องจะเป็นปริศนาที่ทำให้เราช่วยได้เปิดนิวโรถ้าทางประสาทวิทยาเนี่ยใหม่ๆมันจะช่วยป้องกันเรื่องของความจำเสื่อมให้ชะลอช้าลงเยอะครับเรียกว่ามากันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มาได้ทั้งครอบครัวเลยครับไปต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดอ่างทองในรูปแบบคูหาจำหน่ายสินค้า100คูหาซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อป SMB สินค้าการเกษตรโดยดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด3ครั้งด้วยกันในการจัดงานครั้งที่1ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจและเข้าเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากโดยครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นวันที่3ถึง5พฤษภาคมที่ผ่านมาณบริเวณที่ว่าการอำเภอโพทองอีกด้วยครับวันนี้จังหวัดอ่างทองก็เปิดนะครับเปิดกิจกรรมนะครับพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยเป็นล็อตที่21ของกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้เป็นครั้งที่2ของจังหวัดอ่างทองครับก็วัตถุประสงค์ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดบรรเทาภาระค่าของชีพครับก็กระทรวงพาณิชย์ก็จัดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอาทิพวกข้าวสารน้ำตาลทรายนะครับเนื้อสัตว์นะครับไข่ราคาต่ำกว่าต้นทุนนะครับกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องส่วนต่างของต้นทุนเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกนะครับก็เป็นโอกาสอันเหมาะเลยครับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะ3-5ที่หน้าที่ว่าการอำเภอโพทองครับก็ซื้อได้ครับสินค้าถูกกว่าต้นทุนแน่นอนนะครับนอกจากนั้นทางท่านพาณิชย์จังหวัดก็ได้จัดนะครับโอท็อปแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับมาร่วมจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับก็ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองอีกทางด้วยครับก็ครั้งที่แล้วท่านพาณิชย์จังหวัดอ่างทองท่านก็รายงานว่ามียอดการใช้จ่ายเป็นล้านนะครับสำหรับ3วันครับก็คนก็สนใจครับเนื่องจากว่าได้ซื้อเนื้อหมูได้ซื้อเนื้อไก่ได้ซื้อไข่อะไรราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับก็ซื้อเอาไว้ของพวกนี้เก็บได้นะครับเก็บไว้ในครัวเก็บไว้ในตู้เย็นทำอาหารทานได้นะครับก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากพี่น้องประชาชนชอบใจครับเรายังเหลืออีกครั้งนึงครับเป็นครั้งที่3ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญก็เป็นอำเภอใหญ่เหมือนกันนะครับพอๆกับอำเภอโพทองก็เริ่มต้นมาที่19พฤษภาคมที่จะถึงนะครับ3วันเช่นเดียวกันสินค้าก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดราคาเหมือนกันนะครับ 20-30% แล้วแต่ประเภทสินค้าครับก็เรียนเชิญนะครับช่วงนี้พี่น้องอำเภอโพทองหรืออำเภอใกล้เคียงก็ได้นะครับเราเปิดจำหน่ายตั้งแต่10นาฬิกาของวันที่3ที่4ที่5พฤษภาคมเป็นช่วงวันหยุดครับมาซื้อของราคาถูกเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในครัวเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดจะได้ทำอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็ต้นทุนถูกแน่นอนยืนยันว่าลดราคาต่ำกว่าต้นทุนที่ขายในท้องตลาดแน่นอนนะครับสำหรับ
เครื่องอุปโภคบริโภคของกระทรวงพาณิชย์ครับสถาบันวิจัยการออกแบบไต้หวันจับมือสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์จัดงาน Golden Pin Design Award และ Design Perspectives and Golden Pin Salon Bangkok 2023ในวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภายในงานมีนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลทั้งสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบไม้มาแบ่งปันประสบการณ์การออกแบบทั้งวิธีการคิดและการปฏิบัติอีกด้วยครับ Today we are very glad to promote the Golden Pin Design Award and the Idea Song. It's two events in Bangkok, Thailand. I wish the Thailand designer or student can join our these two events and also at the end of this year we had a ceremony. I can see the designer or student can come to Taipei.And to join this event together. Mr. Oliver, นะคะจาก TDRI ไต้หวัน Design Center, Creative and Design Center เนี่ยนะคะก็คิดว่าปีนี้ได้มีโอกาสเผยแพร่งานนะคะ Salon Pin Award แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทั้ง professional ที่เป็นดีไซเนอร์มืออาชีพแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ร่วมกันประกวดแล้วก็ถือว่าเป็นวงการที่เราสามารถจะเผยแพร่ผลงานเราเนี่ยสู่ระดับนานาชาติได้ Golden Pin Design Award is a very international design awardLike a IF and the Red Dot Award. So in the future, we wish more entrants from Thailand. Of course, right now, there are about 3 entrants from all around the world. In last year, Thailand about 60 entrants. But we wish in the recent year, the entrant can over 200. Because if the entrant is over 200, we canhost the first and second judging in Thailand. So this means that the final judging, the product can send to Taipei. The first and the second selection can be hosted in Thailand. Oliver หวังว่าเราจะได้ผู้ประกวดเข้าร่วมเนี่ยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดถึง250คนเราจะได้มีโอกาสที่จะมีกรรมการตัดสินเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็เขาหวังว่ารางวัลเนี้ยจะเทียบเท่ารางวัลใหญ่ๆระดับโลกได้ซึ่งไต้หวันเองเนี่ยก็สนับสนุนงานออกแบบมาโดยตลอดนะคะก็มีนโยบายด้านการออกแบบของรัฐบาลเนี่ยหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็หวังว่าประเทศเราจะมีนโยบายด้านการออกแบบให้เทียบทันเขาด้วยนะคะในฐานะเพื่อนบ้านกันค่ะ I think Thailand you have a stronger design capability so no doubt we will sincerely invite the Thailand designer join and come intoGolden Pin Design Award and also Idea Song, these two events. ขอเชิญชวนนะคะที่ได้กล่าวแล้วคือนักออกแบบของเมืองไทยเนี่ยร่วมกันประกวดแล้วก็ถือว่าช่วยกันส่งเข้ามาเยอะๆแล้วก็เราก็จะได้มีผลงานระดับนานาชาติวนมาอีกครั้งกับงานสัมมนาทางเลือกของผู้สร้างสรรค์และมูลค่าของดนตรีในยุคดิจิทัลหรือ Creator Choice and the Value of Music in Digital Era เปิดพื้นที่สำหรับนักแต่งเพลงให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาดลิขสิทธิ์และกระตุ้นให้เกิดหลักปฏิบัติที่ดีสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สร้างสรรค์คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบงานสัมมนาครั้งใหญ่ซึ่ง MCT ในฐานะผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของนักแต่งเพลงได้เป็นเจ้าภาพความไม่เป็นธรรมของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของการซื้อขาดนะครับขายขาดเนี่ยจริงๆเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการเพลงไทยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เฉพาะกับนักแต่งเพลงเท่านั้นกับผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างด้วยนะครับว่าการซื้อขาดการขายขาดเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนในวงการเลยไม่ใช่เฉพาะนักแต่งเพลงแต่ผู้ว่าจ้างนั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากด้วยเพราะว่าจากที่เราเคยเห็นในทีวีนะครับแล้วก็นามข่าวต่างๆเนี่ยเวลาที่มีการซื้อขาดขายขาดเนี่ยมักจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายหลังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าจ้างที่มีความคิดที่อยากจะซื้อขาดเนี่ยจะคิดว่าซื้อไปแล้วทุกอย่างจะจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบในแง่ของกฎหมายในแง่ของศีลธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่จบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่จะทำให้ทุกอย่างให้ถูกต้องการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องการมีการแบ่งส่วนแบ่งในค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นการสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืนกับนักแต่งเพลงเองแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างในอุตสาหกรรมวงการเพลงไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้มาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาทางองค์กร MCT ได้ซึ่งเราก็พร้อมนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแบบเนี้ยกับทุกๆท่านเลยนะครับ I think collective management organizations is representing the interest of creators they are the bridge to users like the digital service providers and the creators there are many creators around the world they should be focusing on creations so it's very importantThe collective management organization like MCT, they're really representing the interests of the creators to help them to get their fair remunerations to help them to continue to support their creations. ปกติแล้วเนี่ยฮะศิลปินเขาสร้างผลงานใช่ไหมเขาควรจะเป็นฝ่ายสร้างผลงานนะไม่ควรจะมาต้องวนในเรื่องเหล่านี้ดังนั้น MCT นะฮะจึงเข้ามามีบทบาทครับในการที่ดูแลผลงานที่เขาสร้างขึ้นลิขสิทธิ์การใช้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม지금저작권침해를받게되면원래저작권에대한두가지가있는데하나는재산권하나는인격권이라고있습니다จริงๆแล้วมันต้องมองครับมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็เรื่องของศิลธรรมด้วยสิทธิทางศิลธรรม재산권에타격을입는것도물론이지만인격권은본인이원하지않는곳에서음악이틀었었을때컴플레인을할수있는것인데이두가지가심각한타격을입을수있습니다เขาไม่ใช่แค่ละเมิดเรื่องของผลงานนะฮะแต่ละเมิดในเรื่องของเกียรติด้วยฮะเกียรติของศิลปินปิดท้ายกันที่สสว.จับมือสอท.จัดงานไทย SMEGP รถโชว์กรุงเทพมหานครเพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีให้เลือกกว่า100รายการพร้อมจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปอัปเดตความรู้และเทคนิคการค้าใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการ SME โดยภายในงานจะเปิดให้ภาครัฐและเอกชนเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก SME ที่ขึ้นทะเบียนไทย SMEGP ซึ่งมีจำนวนกว่า100รายการเช่นสินค้าและบริการด้านการก่อสร้างสินค้าสำนักงานเครื่องเขียนเฟอร์นิเจอร์อาหารและเครื่องดื่มชุดยูนิฟอร์มอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์บริการจัดงานอีเวนต์บริการรักษาความปลอดภัยบริการแม่บ้านทำความสะอาดบริการกำจัดขยะมูลฝอยบริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลครับวันนี้เป็นงานขับเคลื่อนเรื่องมาตรการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะครับต้องเรียนว่าเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐเองที่ต้องการที่จะให้ SME ได้มีโอกาสในการซื้อจ้างกับรัฐต้องเรียนว่าในช่วงวิกฤตโควิดนั้นการค้าขายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศนั้นก็ชะลอตัวมีตลาดเดียวที่ยังต้องมีการจำเป็นและต้องซื้อจ้างอยู่ก็คือของภาครัฐนะครับในตอนที่เราออกมาตรการร่วมกับทางกรมบัญชีกลางนั้นในแต่ละปีรัฐที่มีการซื้ออยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านนะครับในปีแรกเองเราสามารถช่วย SME เข้าถึงการซื้อจ้างของภาครัฐได้ประมาณ 5.5 แสนล้านนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็มีด้วยกันหลากหลายเซกเตอร์นะครับในวันนี้เองก็จะพาในส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบนะครับพบกับส่วนราชการจริงๆราชการกับ SME สามารถพบกันได้อยู่แล้ววันนี้เรามีระบบการขึ้นทะเบียนผ่านทางออนไลน์นะครับในระบบเรามี SME ที่เข้าอยู่ในระบบอยู่ประมาณสัก 140,000 กว่ารายนะครับมีสินค้ามากกว่าร้านรายการเพราะนั้นอันนี้เองเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับวันนี้การเชื่อมต่อก็อยากให้เขาได้พบกันต้องบอกว่ารัฐเองก็ซื้อขายในทุกเรื่องนะครับถ้าพูดง่ายๆเรามองไปที่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นบริการสินค้าอุปกรณ์สำนักงานโต๊ะก่อสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งใหญ่ๆนะครับพวกนี้จริงๆ SME สามารถมีโอกาสได้ทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างในบางเซกเตอร์เนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์เองเนี่ยรัฐซื้อในภาพรวมประมาณสักปี 50,000 กว่าล้านเป็น SME ที่มีโอกาสอยู่ในนั้นประมาณ 15,000 ล้านวันนี้ถ้าเราสามารถยกระดับ SME ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าต่างๆได้ก็จะช่วยให้เราลดการนำเข้าสร้างโอกาสสร้างงานให้กับ SME ได้ด้วยนะครับก็นั้นในวันนี้เองก็เป็นการแนะนำและได้พบกันแล้วก็ในส่วนต่างๆเองก็ถ้าผู้ใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็สามารถเข้าไปดูในระบบฐานข้อมูลสินค้าที่ SME ขายได้จริงๆภาคเอกชนนะครับเราก็พบว่ามีหลายรายก็ติดต่อมาว่าอยากจะซื้อของ SME ด้วยก็สามารถใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกันนะครับย้ำว่ามีสินค้ามากกว่าร้านรายการใหญ่ๆพอๆกับแพลตฟอร์มขายของออนไลน์นะครับก็จริงก็อยากจะเชิญชวนทั้งส่วนของภาครัฐนะครับที่ท่านต้องซื้อจ้างอยู่แล้วทั้งในพื้นที่และอื่นๆนะครับก็อุดหนุน SME ไทยนะครับหรือถ้าท่านเป็นภาคเอกชนบางทีบางท่านต้องซื้อของเข้าไปผลิตอยู่ในซัพพลายเชนของท่านท่านก็สามารถเลือกสินค้านี้อุดหนุน SME ไทยได้เช่นกันนะครับก็อยากจะเชิญชวน SME ผู้ประกอบการไทยหรือคนทั่วไปที่สนใจก็ได้ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME Connect
นะครับได้ทั้งระบบ Android และ iOS ในนั้นมีทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะของสสว.ก็มีมาตรการอื่นๆของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ